วันนี้เราพามาดูเป็ดไล่ทุ่งกันอันนี้ยังเป็นลูกเป็ดเลยนะครับนี่แถวบ้านผมเองเขามีบ่อน้ำแล้วเขาก็เอาแหนมาปล่อยก่อนเลยนี่จะให้ดูบ่อแหนตอนแรกมันเป็นบ่อใสๆนะแล้วเขาก็เอาแหนมาลงพอแหนมาลงประมาณสัก 3-4 วันเองแหนเต็มบ่อนู่นลงกินแหนกันใหญ่เลยตัวยังน้อยอยู่เลยมีระเบียบด้วยกินเลยเป็นแถบกี่ตัวเนี่ยครับป้า 1,500 นี่ 1,500 ตัวอันนี้เลี้ยงจนมันออกไข่เลยป่ะครับเนี่ยเออออกเลี้ยงจนออกไข่เลย 1,500 ตัวกี่เดือนมันถึงขายได้ป่ะ3เดือนก็ขายแล้วโอ้นี่เดือนกว่าแล้วเนี่ยใครมีที่ว่างๆก็เลี้ยงเป็ดได้นะมีบ่อสักบ่อมันก็เอาแหนมาเลี้ยงก่อนอันดับแรกต้องเลี้ยงแหนเลี้ยงง่ายเลยกินแหนอย่างเดียวอาจจะมีหัวอาหารด้วยนะตอนไข่